BG ปทุมและราชบุรีครับยิงคู่แข่งเอาเละเลยทีเดียวครับคลิปนี้เรามาว่ากันถึงหลังเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เรียกได้ว่ายิงกันเกินหลัก10ลูกครับ3คู่นี้และมาพรีวิวเกมการท่าเรือกับประจวบของค่ำคืนนี้หน่อยแล้วกันนะครับก่อนไปเริ่มต้นนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะฮะใครที่ติดตามฟุตบอลไทยลีกกันหรือว่าใครที่ไม่ได้ติดตามและอยากจะมารีแคปสิ่งที่เกิดขึ้นกันก็มาคุยกันถึงหลังเกมในคลิปนี้แล้วกันนะฮะแน่นอนครับว่าเกมของวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้ง3คู่นะครับก็ผลสกอร์ก็ดังนี้เลยนะครับ BG ปทุมก็เปิดบ้านถล่มเมืองทองไป 5-2 นะครับราชบุรีเอาชนะโบริสเทโลไป6ประตูต่อ1ไปเก็บไว้ยิงอะไรตอนนี้ตอนต้นซีซั่นไม่ยิงลีโอเชียงรายก็เปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไปได้2-0นะครับผมแน่นอนว่าเดี๋ยวมาคุยกันรายคู่เอาแต่มีเรื่องนึงที่2จาก3สนามเจอปัญหาเดียวกันนะครับแล้วก็เจอสถานการณ์เดียวกันนั่นคือเรื่องของฟ้าฝนที่ถล่มลงมาจริงๆก็มีให้เห็นตั้งแต่เกมเมื่อวันศุกร์แล้วนะครับอย่างเกมบุรีรัมย์เองก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับในช่วงออกสตาร์ทเกมส่วนเกม BG เมื่อวานนี้ถึงขนาดที่ต้องทำการเลื่อนการแข่งขันไป1ชั่วโมงนะครับจากเดิมตอนแรกจะคิกออฟตอน6โมงนะครับสุดท้ายคู่ BG เมืองทองก็เตะกันตอนทุ่มหนึ่งซึ่งดูจากการรายงานแล้วก็ทีมงานที่ไปอยู่ที่สนามเนี่ยบอกได้เลยครับว่าหนักมากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยช่วงเริ่มต้นสตาร์ทเกมที่สนามBG เนี่ยนะครับน้ำก็ยังคงเป็นปัญหาในช่วงออกสตาร์ทอยู่ประมาณราวๆ15นาทีแต่หลังจากนั้นด้วยคุณภาพของสนามนะครับในการระบายน้ำก็ถือว่าทำได้ดีครับทำให้เกมเนี่ยค่อยๆกลับมาสมูทได้เช่นกันกับเกมที่ลีโอเชียงรายนะครับก็โดนฝนถล่มเหมือนกันนะครับก็เจอปัญหาน้ำเป็นปัญหาในการที่ฟุตบอลตกลงพื้นเนี่ยมันกะยากมากนะครับในการจะพาบอลไปก็ติดน้ำนะฮะบอลตกแฉลบน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เป็นปัญหาใหญ่ของทั้งสองทีมเหมือนกันนะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมแล้วก็หวังว่าปัญหานี้จะถูกคิดพิจารณาแล้วค่อยๆปรับปรุงกันต่อไปแล้วกันนะฮะหนีฝนกันหน่อยหนีฝนกันหน่อย นะฮะเริ่มต้นที่เกม BG ปทุมกันหน่อยนะครับมี7ประตูให้พูดถึงหลักๆในคลิปนี้คงว่ากันถึงหลังเกมคู่นี้แหละครับอย่างแรกเลยเนี่ยไลน์อัพประกาศออกมาเนี่ยนะฮะก็ไม่มีชื่อของชนาทิพย์สงกระสินนะครับพร้อมกับการยืนยันของโค้ชธงธงชัยสุโกกีแล้วนะครับว่าจะไม่มีชนาทิพย์สำหรับเกมที่จะบุกไปเจอกับอูซานฮุนไดในวันอังคารนี้เช่นกันนะครับหลังจากเกมที่ขยับออกมาราวๆ1ชั่วโมงนะครับก็อย่างที่บอกว่าในช่วงออกสตาร์ทเกมมีค่อนข้างเล่นยากมากนะครับบอลที่เดินทางเนี่ยตกน้ำทีแฉลบทีบอลตกทีเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บพอสมควรครับแล้วก็สร้างปัญหาให้กับผู้เล่นทั้ง2ทีมเหมือนกันแต่กลับกลายเป็นประตูแรกเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเป็นทางฝั่งของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับได้ประตูออกนำไปก่อนนะครับจากโปรเมศอาจวิไลซึ่งนัดนี้ฟรองเองก็ได้โอกาสในการออกสตาร์ทตัวจริงแล้วก็ทำประตูได้จังหวะที่คัตแบ็กมานะฮะแล้วก็ยิงเสียบเสา2ไปนะครับผ่านมือของพี่บอยชัดชัยบุตรพรมไปขึ้นนํา 1-0 เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเมืองทองก็เหมือนจะมีโอกาสในการนำห่างเป็น 2-0 เหมือนกันแต่ก็ทำไม่ได้นะครับจน BG แล้วรอดมาได้ประตูจากจักรพันธ์ไพสุวรรณครับนาทีที่29บอลคุกคิกตกบริเวณหน้ากรอบเขตโทษครับจักรพันธ์เห็นบอลตกให้ซ้ายก็เกี่ยววับหายเข้าไปเลยครับไล่ขึ้นมาเป็น1-1หลังจากตีไข่แตกได้เมืองทองเสียทรงเลยครับ1-1ไม่เท่าไหร่มาเสียฟรีคิกครับแล้วเป็นทางด้านของอัลวาเรสนะครับก็เรียกได้ว่าลูกนี้เนี่ยผมยกให้เป็นลูกที่ฆ่าผู้รักษาประตูเลยนะฮะคือแกยิงดีมากนะครับซ้ายลูกนี้ซึ่งยิงเข้าไปเนี่ยน้ำหนักก็ดีทิศทางก็ดีแล้วก็เอาจริงๆครับด้วยประสบการณ์ของผู้รักษาประตูลูกนี้ก็เอาไม่อยู่จริงๆลูกนี้นี่แกเชื่อใจเลือดเย็นดีจริงๆครับยิงอัดเข้าไปเลยครับผู้รักษาประตูอย่างโสพลวิทย์ลักญาติก็เซฟไม่ไหวครับกลายเป็นสถานการณ์กลับมาเป็น BG ปทุมขึ้นนำนะฮะเป็น2ประตูต่อ1หลังจากนั้นเกมก็ผ่านไปนะครับจนเข้าสู่ช่วง
ครึ่งเวลาหลังนะครับตอนแรกก็คงหลายๆคนคงไม่คิดนะว่าประตูจะหลั่งไหลกันมาขนาดนี้นะครับเมืองทองเองก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ก็ทำไม่ได้และหนึ่งในนักเตะที่น่าจะสมควรต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่สุดไม่ใช่เพียงแค่นัดนี้นะครับต้องมองกันถึง3นัดก่อนหน้านี้ของเมืองทองจนวันนี้เขาคือกองหน้าต่างชาติที่ยังคงใช้เวลาในการปรับตัวอยู่นั่นคือสเตฟานเชโปวิชนั่นเองผมเชื่อว่าแฟนเมืองทองน่าจะหัวเสียพอสมควรแล้วก็เมื่อเทียบกับโควต้าต่างชาติที่ต้องแบกความหวังสเตฟานเชโปวิชยังคงทำผลงานได้ไม่ดีนะครับและในเกมนี้ก็ไม่สามารถโชว์ผลงานที่ดีได้เลยนะครับต้องใช้คำนี้มีจังหวะที่วิลเลนพ็อปนี่หลุดเข้าไปแล้วนะครับดวลกับชัดชัยบุตรพรมแต่ก็ชิปลูกนี้ก็หายเลยครับหายออกไปเลยไม่เข้าครับก็ยังคงหาโอกาสตีเสมอกลับมาไม่ได้นะครับในช่วงนาทีที่62พอลูกนี้มันไม่ได้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ย BG ปทุมมาได้จุดโทษในช่วงนาทีที่68นะครับจังหวะที่ทางด้านของอัลวาเรสยกมือยกบอลแล้วไปติดมือของสวิตไปพรมราดแน่นอนครับวิกเตอร์คาร์โดโซก็ลุกขึ้นมาสังหารไม่พลาดนะครับนำห่างเป็น 3-1 หลังจากนั้นก็รูปเกมเองก็เหมือนจะเป็น BG ที่นำห่างออกไปอีกนะครับช่วงท้ายเกมนาทีที่85ของพาตริกกูสตาฟซันลูกนี้ต้องชื่นชมเลยครับว่าทั้งโค้ชทงเองที่ส่งลงมานะครับรวมถึงเจ้าตัวที่ใช้เวลาไม่นานนักนะครับในการดวลกับทางด้านของทรงวุฒิใคร่ครวญจังหวะนี้ล็อกเข้าซ้ายและหายเลยครับนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ถ้าเรียกฟอร์มดีๆมาเนี่ยน่าสนใจครับว่าจะเป็นตัวเลือกให้กับทีมชาติไทยในยุคต่อๆไปนะครับหลังจากนั้นพาติกยิงนำห่างเป็น 4-1 ครับทางด้านของเมืองทองก็ได้ประตูจุดความหวังกลับมาเหมือนกันนะครับจังหวะที่ลูกเปิดของทริสตองโดนะครับแต่ไปเปิดเข้าหัวไรฮานสจวตครับเข้าประตูตัวเองไล่ขึ้นมาเป็น4-2ก็เหมือนจะจุดความหวังได้เบาๆแต่ก็ได้ไม่นานนะครับเพราะหลังจากนั้นก็กลับกลายเป็นประตูปิดฉากของ BG ปทุมก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาท้ายเกมนะครับจากพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลซ้ายลูกนี้นี่เครื่องหมายการค้ายุคหนึ่งในช่วงฟอร์มพีคของเขาเลยครับซ้ายหน้ากรอบลูกนี้โอ้โหและดูมุมกล้องจากด้านหลังของคนยิงเนี่ยบอลมันหนีและเสียบเสาเข้าไปเลยครับจบเกม5-2นะครับก็เป็นชัยชนะที่เรียกได้ว่าแฟนๆ BG น่าจะแฮปปี้กันครับกับผลการเล่นออกมาวันนี้นะฮะหลังจากจบเกมนะครับมีการอัปเดตเรื่องของอาการบาดเจ็บเหมือนกับที่ผมอัปเดตไปในคลิปที่แล้วนะครับของเมื่อวานว่าทั้งดานิโลอัลเวสเรนัตโต้เคลิชต้องพักครับน่าจะไม่ได้พร้อมสำหรับเกมเจออุนซานนะครับรวมถึงอิลฟานฟานดีด้วยนะฮะจบเกม5-2ครับไปพูดคุยอีกหนึ่งคู่แล้วกันครับนั่นคือคู่ที่ยิงกันระห่ำเหมือนกันมี7ประตูและเป็น6ประตูของเจ้าบ้านอย่างราชบุรีเอาจริงๆ3นัดแรกของราชบุรีเนี่ยไม่ดีเลยนะครับซึ่งการกลับมาหลังจากฟีฟ่าเดย์ของโค้ชคาร์ลอสเปนย่าเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่าปรับจูนทีมมาค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็จุดนึงที่อยากให้ทุกคนได้ดูหน้าของไลน์อัพราชบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ทั้งขุมกำลัง11ตัวจริงแล้วก็มานั่งสำรองเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยครับมองไปที่มานั่งสำรองเนี่ยมีทั้งโจรทานเข็มดีกรวิทย์ทัศสาโชติพัฒน์พุ่มแก้วศิวกรจากกุปศาสตร์ไฮพิววินเจสซี่เคอร์แรนฟาอิกโบเกียนี่คือไลน์อัพที่สามารถเป็นตัวจริงให้กับทีมอื่นในฟุตบอลรีโวไทยลีกได้เลยนะครับแล้วหันไปดูไลน์อัพ11ตัวจริงนี่ก็ยอดเยี่ยมนะครับได้จักรพันธ์แก้วพรมพี่โน้ตกลับมาเป็นหัวใจในแดนกลางแล้วก็แผงฤทธิ์อย่างมหาศาลในเกมนี้เลยนะครับเกมนี้เนี่ย6ประตูเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีทั้งจุดโทษด้วยนะครับแล้วก็มีช็อตสำคัญที่น่าพูดถึงแล้วก็หนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มแล้วก็เบิกสกอร์ได้อีกนั่นก็คือจิโอวานนี่ซีโอนะครับก็ทำประตูตั้งแต่นาทีที่11นะครับทำให้ราชบุรีออกนำไปจังหวะนี้เนี่ยเอาจริงๆซีโอก็ต้องชื่นชมครับด้วยประสบการณ์ในการเป็นสไตรเกอร์หมายเลข9อยู่แล้วนะครับแต่จุดนึงที่มองกับการในฝั่งของเทโรที่ดูจะเป็นปัญหาระยะยาวเหมือนกันนั่นคือผู้รักษาประตูครับณตอนนี้เนี่ยเทโรเลือกใช้สลุดนัสสีเพราะว่าผู้รักษาประตูตัวหลักนะครับอย่างอุกฤษวงมีมาอย่างพิติสินทวีชัยมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดเลยครับการเลือกใช้สลุดนัสสีเนี่ยก็เป็นเหมือน
เหตุการณ์ที่ต้องแก้สถานการณ์ไปซึ่งจังหวะการออกมาตัดลูกกลางอากาศหรือการเซฟในเกมนี้หลายต่อหลายครั้งก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นลูกที่2เนี่ยเกิดขึ้นในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็มงสกัดคืนเหมือนกันนะครับสุดท้ายบอลมาตกหน้าจักรพันธ์แก้วผมแล้วก็ตวัดเข้าไปเป็น 2-0 ครับนำเทโรห่างออกไป 2-0 ไม่เท่าไหร่ครับหลังจากนั้นก่อนจบครึ่งเวลาแรกครับนาทีที่45เนี่ยมีโอกาสที่เกือบจะนำห่างเหมือนกันนะครับจังหวะลูก 3-0 ครับนี่ฮะมาดูตรงนี้ครับจังหวะที่ออกมาของสลุดนัสีนี่คือจุดหนึ่งที่น่าพูดถึงครับว่าผู้รักษาประตูในการออกมาตัดทั้งลูกกาอากาศออกมาทำฟาวล์และสุดท้าย VAR ก็เช็คว่าเป็นจุดโทษครับนี่อ่ะดูจิโอวานี่ซีโอผู้รักษาประตูออกมาพลาดขนาดนี้ผู้ตัดสินไม่เป่าไปจุดโทษนะครับสุดท้ายต้องรอสัญญาณ VR เพื่อไปเช็คนะฮะแล้วก็เป็นจักรพันธ์แก้วพรมที่สังหารให้ราชบุรีนำห่างออกเป็น 3-0 ครับโอ้โห 3-0 ไม่เท่าไหร่ครับดูจังหวะ 4-0 นาทีที่75เกิดขึ้นจากการทำฟาวในกรอบเขตโทษครับความเร็วของเอ็นจิว่าครับซึ่งเกมนี้ก็โดดเด่นเหลือเกินครับเจ้าตัวลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษเอ็นเป็น4-0โอ้โหไหลครับเรียกได้ว่าไหลจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยฝั่งของเทโรมาได้1ประตูจากจุดโทษเหมือนกันนะครับจังหวะนี้อดิศรพรมรักก็เข้าสยามแยบพรวดเหมือนกันนะครับซึ่งโอเคในฝั่งเทโรอาจจะแพ้เนี่ยแต่จุดนึงที่อาจจะปลอบใจในเรื่องของฟอร์มการเล่นส่วนตัวของสยามแยบเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะในจังหวะเล่นจุดโทษแบบนี้สุดท้าย VR ก็เช็คเป็นจุดโทษครับแล้วก็ได้1ประตูจากอูกึนยองยิงจุดโทษตีไข่แตกมาให้นะฮะส่วนประตูที่เหลือของราชบุรีครับก็มีประตูของฟาอิกโบเกียนะครับที่น่าพูดถึงแล้วก็อีก1ประตูของเอ็นจิว่าด้วยซึ่งปิดท้ายประตูของฟาอิกโบเกียเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสไตล์ปีกซ้ายตัดในแล้วก็ปั่นเข้าเสาไกลจบไปก็6ประตูต่อ1นะครับอีกคู่นึงคือเชียงรายเที่ยวชนะขอนแก่นก็ถือว่าตามคาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเชียงรายเองก็ถือว่าเป็น1ในทีมที่ผูกขาดเมื่อเจอกับขอนแก่นขอนแก่นก็ยังคงไม่สามารถเอาชนะเชียงรายได้นั่นเองนะครับเอาเพราะฉะนั้นปิดท้ายด้วยการพรีวิวคู่ที่จะเตะวันนี้กันหน่อยนะครับว่ามีคู่ไหนน่าสนใจบ้างเมื่อวานนี้พรีวิวเนี่ย3คู่นี่ถือว่าถูกไป2นะก็ถือว่ายังจะแม่นอยู่นะ คู่แรกครับวันอาทิตย์ที่17กันยานะครับ 6:00 นเนี่ยเป็นฉลามชนพบกับลำพูนนะครับคู่นี้คืออาการหนักทั้งคู่นะฮะทั้งชลบุรีแล้วก็ลำพูนสถิติการเจอกันของคู่นี้3นัดนะครับชลบุรีเป็นฝ่ายชนะทั้งหมดนะครับด้วยผลการแข่งที่ยิงได้2ลูกทุกนัดเลยความพร้อมของเจ้าบ้านเกมนี้จะหมดการสิทธิ์ในการใช้งานทรงชัยทองฉ่ำแล้วก็จักรพงษ์แสนมะหุงนะครับเดินทางไปเข้าแคมป์เอเชียนเกมส่วนบุคลีเหลมบีแล้วก็ยศกรบุรพาที่มีชื่อไปเล่นทีมชาตินะครับแต่ยังอยู่ซ้อมกับทีมไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือไม่นะครับเพราะว่าทางเพจฟุตบอลทีมชาติไทยแจ้งว่าเดินทางวันนี้แต่ก็ไม่ได้มีการบอกรายละเอียดว่าเดินทางเวลาไหนนะครับข่าวดีของชลบุรีจะได้พัติกเดโต้นะครับที่แฟนบอลเรียกร้องจะกลับมาฟิตสมบูรณ์พร้อมเป็นตัวเลือกในการเฝ้าเสานะครับดูซิว่าจะถูกเลือกใช้ไหมส่วนด้านทีมเยือนลำพูนวอริเออร์นะครับ3นัดยังไร้แต้มนะฮะหลังจากนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานโฟแบร์ก็น่าจะจบเลขแรกเป็นอย่างต่ำนะครับเกมนี้อเล็กซานเดร์กาม่าน่าคงจะต้องทุ่มหมดหน้าตัดครับมีอะไรก็ต้องใส่ให้หมดเพราะถ้ายังไม่ชนะอีกเนี่ยเก้าอี้น่าจะร้อนได้เหมือนกันดูจากเกมนี้ผมว่าถ้าจะหาผู้ชนะผมยังมองเป็นเจ้าบ้านชลบุรีนะครับแล้วก็ทีมเองก็ดูเหมือนจะปรับจูนทีมความมั่นใจของนักเตะก็น่าจะดีขึ้นส่วนลำพูนเนี่ยเรื่องของเกมเยือนเนี่ยน่าจะยังคงเป็นปัญหาแล้วก็ต้องดูซิว่าการเลือกใช้นักเตะในตำแหน่งเกมรับเนี่ยจะลงตัวมากขึ้นหรือเปล่าผมมองว่าชลบุรีน่าจะเฉือนได้นะครับ 1-0 น่าจะมีส่วนคู่หัวข้าม 1:00 นะครับการท่าเรือพบกับ PT ประจวบนะครับการเจอกัน5นัดหลังสุดการท่าเรือเอาชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับแล้วก็ความพร้อมของเจ้าบ้านเนี่ยไม่มีนาคินวิเศษชาตินะครับสิทธาบุญล่าแล้วก็ชยพิพัฒน์นะครับไปเล่นทีมชาติซึ่งก็น่าจะไม่กระทบเท่าไหร่นะครับไม่ใช่เป็นตัวเลือกแรกของท่าเรืออยู่แล้วนะครับก่อนเกมมีอัปเดตเรื่องวิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับจะกลับมาลงสนามได้อีก 1-2 เดือนข้างหน้าเลยส่วน11ตัวจริงคาดว่าจะใช้ชุดเดียวกับนัดเจอเมืองทองนะครับธนบูรณ์เซนเตอร์คู่กับเฉลิมศักดิ์อักขีนะครับ3ตัวรุกก็ในภาพแล้วก็คลิปซ้อมเนี่ยไม่มีบาลอสทาเดลลี่นะครับ
ถ้าดาวยิงชาวบราซิลไม่พร้อมเนี่ยก็จะมีโอกาสของปฐมพลในการออกสตาร์ทนะครับร่วมกับบดินแล้วก็แฮมิลตันซัวเรสนะครับฝั่งทีมเยือนนะครับทางด้านของพิธีประจวบเนี่ยก็เป็นอีกเกมที่พันธมิตรปรับพันนะครับปีกขวาดาวรุ่งที่ซื้อจากชลบุรีจะยังไม่ได้ลงสนามนะครับเพราะว่าไปช่วยเอเชียนเกมส่วนนักเตะคนอื่นๆก็พร้อมหมดเลยนะครับแล้วก็น่าจะได้จักรกิจลาดตระกูลวิงแบ็กตัวเก่งกลับมาซ้อมได้เกือบเดือนแล้วนะฮะเกมนี้ก็น่าจะมีชื่อลุ้นลงสนามเหมือนกันสกอร์ที่คาดผมเชื่อว่าน่าจะยังคงเป็นเกมที่ท่าเรือดูข่มกว่าและโดยเฉพาะการเล่นในบ้านเป็นฤดูกาลที่ท่าเรือเล่นในบ้านได้น่ากลัวผมว่าเจ้าบ้านน่าจะมีชัยเหมือนกันนะครับนี่คือทั้งหมดของคลิปหลังเกมวันนี้นะครับคิดเห็นยังไงคู่ไหนอยากจะแชร์เรื่องอะไรเลื่อนมาคอมเมนต์พูดคุยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ